สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูผัดบล็อกโคลี่หมูสามชั้นกันนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีกระเทียมพริกขี้หนูหมูสามชั้นแล้วก็นี่ค่ะบล็อกโคลี่สวยๆแครอทหอมหัวใหญ่ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะว่าผัดบล็อกโคลี่หมูสามชั้นของเราจะออกมาหน้าตาน่าทานขนาดไหนเราไปเตรียมวัตถุดิบด้วยกันนะคะตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบกันนะคะอันนี้ก็คือหอมหัวใหญ่จะเราจะซอยชิ้นพอดีนะคะไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะแล้วก็ขั้นตอนการเตรียมแครอขั้นตอนเตรียมบล็อกโคลี่นะคะต่อไปเราก็เตรียมกระเทียมกันนะคะตำหยาบๆก็พอหลังจากเราเตรียมกระเทียมแล้วเราก็มาเตรียมพริกเ
ตอนนี้วัตถุดิบของเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะเราไปทำบรอกโคลีผัดหมู3ชั้นกันนะคะตามมาค่ะอย่างแรกที่เราจะต้องใส่นะคะก็คือ3ชั้นต่อด้วยบรอกโคลีกับสลัดส่วนนี้จะเป็นก้านบรอกโคลีนะคะเขาจะแข็งเราก็ต้องเอาลงก่อนต่อด้วยหอมหัวใหญ่ใส่ไปเลยกระเทียมพริกขี้หนูทอดหอมนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลกับบรอกโคลีไปเลยนะคะตอนนี้เติมน้ำตาลสักนิดหน
อรี่ตอนนี้เริ่มสุกแล้วค่ะเราจะดูจากตัวนี้เขาจะ ใสๆขึ้นนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะบล็อกเกอรี่ผัดหมูสามชั้นของเราขอบคุณนะคะ